อยู่ที่ประเทศลาวมีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆบ่อหน่วยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แม่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติประวัติศาสตร์และก็การดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าและนอกจากนั้นก็ยังมีท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมวัตถุบูฮานยังต่างๆท่านผู้ชมสบายดีมื้อนี้กินหน่อยเองพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าอยู่เขตนี้ก็คือเป็นสวนรีสอร์ทเสือป่าซึ่งว่าเป็นสวนที่อยู่ใกล้กับผู้แล้วก็เป็นสถานที่ที่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์มานี่ด้วยประมาณ 7-80 กิโลเมตรท่านผู้ชมครับและตอนนี้เฮาเห็นได้ว่าเฮาสังเกตเห็นจะมีแคมป์จะมีแคมป์มีตูบเป็นตูบนอนแบบนอนส้มดาวส้มวิวบรรยากาศยังต่างๆแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิมานอนนี่คืนนึงแล้วก็จะเอาบรรยากาศอันสุดๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่จุดนี้แม่นอยู่แถวบ่อนโกงกันขามกับบ่อนที่อยู่บ่อนที่เซาอยู่กะมันเป็นแบบลักษณะแบบเปิ้นผู้ขึ้นไปหั่นนะเขาเจ้าเฮ็ดเป็นผักเป็นผักลงมาให้เบิ่งเป็นด้านในของแคมป์ท่านผู้ชมคักไปแบบนึงนี่เนาะมีแอร์พร้อมนี่นะมีแอร์นี่เขาก็มีพวกโต๊ะตั้งให้นั่งดื่มนั่งกินกาแฟดื่มมาสันซะอันนี้มันเป็นอยู่เบื้องหลังก็จะมีพวกน้องมีภูผาต้นไม้ลำธารนี่แหละเออเป็นใครมีจุดประสงค์อยากมาท่องมาเที่ยวแนะนำมาได้ที่จริงแล้วถ้าว่าบ่มีเสียงเพลงรบกวนนี่ก็คือสิคักเป็นแบบเงียบๆนะแต่ว่าดีเรียงบ่ได้เพราะว่าเขาเจ้ามีการเริ่มสลองเนาะตอนนี้ก็คืออยู่มือวันที่มือปีใหม่ว่าสันซะจากตอนนี้ผู้คนก็ทยอยมาหอดคือว่าหลายเติบแล้วแต่ก่อนนี่แม่นยั่งเถือเพราะว่าตอนนี้แม่นขายแรงนะอันนี้เราเอาภาพบรรยากาศตอนกลางเว้นให้เบิ่งก่อนและช่วงกลางคืนเสียเอามาให้ท่านผู้ชมในเบิ่งอีกเช่นเคยนี่เนาะคือว่าข้าเจ้าก็มีการเฮ็ดออกแบบก็คือว่าจบงามโดยเฉพาะแม่นนั้นตั้งอยู่แถวตีนผู้ตีนผู้สนั่นก็เลยได้ภาพบรรยากาศนี่เดี๋ยวเฮาสิย่างเบิ่งจุดทางเทิงนี่ก่อนเติร์ดแล้วก็พวกแคมป์ก็คือว่าต่างกันมีแคมป์หน่อยแคมป์ใหญ่แคมป์คู่แคมป์ครอบครัวถือว่ากะออกแบบมากคักเติบเจ้าอยู่จุดมุมนี่ก็เป็นลักษณะสไตล์แบบนี้ล่ะเป็นแคมป์ที่ว่าหน่อยเพราะว่าอยู่ที่เขตจุดนี้อยู่ที่สวนเสือป่าแห่งนี้มันแคมป์เพิ่นมีหลายลักษณะนะบ่ว่าจะเป็นแบบเดียวแบบคู่แบบครอบครัวก็แม่นอิงตามสถานะตัวจริงเป็นไผมาแบบครอบครัวกับคนขังใหญ่แน่คันมาแบบเดียวก็สิน้อยลงแต่สำหรับตัวนี้น่าจะเป็นคู่บ่ประมาณนี้เนาะผู้นี้นอนกอดกันมวนอากาศมันเย็นเย็นท่านผู้ชมอากาศเริ่มเย็นขึ้นมาหลายเอาละสิพาเราไปแต่ละจุดอันยานเด้อกะเป็นการบอนพักพรแบบอีกจุดหนึ่งที่ว่าค่อนข้างว่าเอิ้นว่าดีแหละโดยเฉพาะแมนเกี่ยวกับพวกธรรมศาสตร์อีกพวกโซนที่เป็นแบบลักสไตล์แบบเพื่อนแบบเพื่อนนั่นนะยังส่งโมเดิร์นบ่มีหยังก่ออัน
ตัวนี้มันจะกองมันจะไปถือสะท้อนแสงแดดแล้วจังสิคอยเอาภาพตอนช่วงแรกๆมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งใหม่คืออยู่จุดเขตนี่ก็ยังบ่ทันสร้างแล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นนี่พวกห้องน้ำพวกห้องน้ำก็ถือว่ากำลังเฮ็ดงามๆๆอันนั้นก็เป็นมีซ้ายอีกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เฮ็ดเป็นสไตล์แบบบาทเนาะมีเฮือนลายลังคานะแบบง่ายๆสบายๆเนาะออกจากห้องมาเนี่ยก็มานั่งจิบวายจิบเบียร์กินอยู่นี่กินข้าวเที่ยงข้าวแล้งกินกาแฟตอนเช้าคักคือว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกครบสุดจากท่านผู้ชมอยู่ที่ประเทศลาวนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งหลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะแม่นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่ากำลังเกิดขึ้นมาใหม่นี่แหละแต่กี้ก็แม่นเป็นดินเป่าวางเป็นป่าเป็นนงมาเดี๋ยวนี้ก็ได้มีการสัมปทานที่ดินจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางเทื่อกับเป็นดินของพ่อแม่ประชาชนเองก็ได้หันเปลี่ยนจากที่ดินเป่ากลายมาเป็นบ่อนท่องเที่ยวเหมือนดังท่านผู้ชมเห็นในตอนนี้นอกจากว่าจะมาเที่ยวในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวแบบหลายๆบอนด้วยกันเช่นว่าท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์น้ำตกหรือว่าท่องเที่ยวธรรมศาสตร์แบบปีนผู้ปีนผาและก็หลายๆกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงนี้บ่ว่าจะเป็นการขี่สลิงบ่ว่าจะเป็นการโอนเสือขี่ลอยเสือกินกาแฟกาแฟประมาณนี้ท่านผู้ชมถือว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยอดฮิตอีกหลายบอนด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกขั้วหนึ่งขั้วสีส้มที่เพิ่นได้มีการเฮ็ดให้ใครให้ผู้คนคามในตอนกลางคืนนี่ก็แม่นเปิดไฟก็ถือว่างามตามที่สังเกตอยู่ที่สวนแห่งนี้นอกจากที่ว่าจะมีการให้เช่าพวกแคมป์พวกยังแหละเพิ่นก็มีตู้ให้ไปคอยบริการนั่งกินข้าวกินน้ำฟังเพลงเบาๆแล้วก็มีสวนตกแต่งสวยงามให้ทุกคนถ่ายรูปถ่ายฮ้อนThank you.
ครับผู้คนเริ่มทยอยกันมาอย่างหลวงหลายแต่บางคนเองก็ได้กลับก็มีเพราะว่าผู้ใดที่ว่าบ่ได้นอนค้างคืนก็แม่น 4-5 โมงก็เริ่มทยอยกลับกันน่ะแต่ว่าส่วนสำหรับผู้คนที่มาท่องเที่ยวมานอนแฮมค้างคืนก็เอารถเข้ามาในได้แล้วก็อยู่ต่อนอกจากจะซุ่มแซวกันอยู่ที่ตามแคมป์ตามยังไงก็มีบอนเพิ่นให้นั่งดินโดยเฉพาะเป็นบริการเพลงแบบฟุกซ่องมีโต๊ะมีตังบรรยากาศที่ดีให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเบิ่งหูปั่นแกะเฮ็ดแล้วก็เป็นตะหักตะสร้างเนาะอันนี้จะเป็นเกิดจากความคิดประดิษฐ์สางของผู้คนเฮาเมืองหูปอกหูปั่นมีหอดตกกล้วยจะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่ที่สวนเสือป่านี่บ่เห็นหูเสือจักตัวมีแต่ตัวกล้วยตัวหมาไปซั่นเพิ่นน่าจะว่าจะเฮ็ดเป็นเอกลักษณ์แบบนึงเนาะถ้าว่าสวนเสือป่าจังซี่แน่นอนก็ต้องเฮ็ดหูปั่นเสือบ่ได้ว่าแนวใดเพื่อว่ามันเป็นสิ่งที่โดดเด่นอันนี้บ่เห็นก็ได้เว้าซื่อๆดอกเอาแนวใดก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเพิ่นพุ่นแล้วอันนี้เฮาก็ทวงไปซื้อๆเด้อยอมรับนี่พวกประเภทดีไซน์พวกอันนี้ก็งามตกแต่งก็โอเค I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think soNo, no, 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 I don't think so No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen I don't think so No, 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 maybe someday You'll have it yourอาสิพามาเบิ่งอีกโซนหนึ่งโซนนี้มันเพิ่นมีการออกแบบพวกดีไซน์เกี่ยวกับเรื่องแคมป์อันนี้บ่สูงอันนี้นะเป็นแคมป์น้อยอันนี้เบาสาวนี่ผู้ดีเนาะซับนี่ 2คนน้อยผู้ดีก็น่าฮักน่าสร้างก็งามไปอีกแบบเลยท่านผู้ชม
แม้ว่าเฮาโดนๆเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศมานอนดินจังซี่เอากีตาร์มาดีดดินเอาอันนั้นอันนี้มานั่งมันก็มีหลายขนาดเอามาเก็บจุดนี้ก็เป็นบอนทักของเฮาเนาะคือว่าเบิ่งตอนค่ําคืนตื่นมาบรรยากาศสิสุดยอดเพียงใดตอนนี้สิพาไปบอนที่ผักสูงที่สุดของสวนเสือป่าแห่งนี้ซึ่งว่าเฮาสามารถเลี้ยวไปได้เห็นวิวทางเบื้องลุ่มของสวนเสือป่าตอนนี้เขาก็มีการกะเกียมเพื่อว่าจะซูมแซวกันแล้วขับมากับมวลซื่นจุดแห่งนี้แม่นเป็นบอนสิว่าเป็นบอนส้มวิวก็ได้เพิ่นผู้แสผู้สาวเขาเจ้าก็มาถ่ายหูถ่ายฮ้อนเซลฟี่นี่เจ้าถือว่าเป็นวิวกับค่อนข้างงามเนาะนี่เฮาเดียวเห็นได้ว่ามีผู้คนอยู่แต่ละจุดแต่ละงานแต่กับมีตูปมีเต็นท์มีแคมป์แต่ละบอนเห็นแล้วก็เป็นลักษณะแบบจุกเจืองามอ่ะนะท่านผู้ชมเอ้ยตอนนี้บรรยากาศคลายแรงแล้วตอนนี้แมนกำลังเกี่ยมปิ้งพวกเฮาอากาศก็เริ่มเย็นๆกำลังแตงกินนี่อรุณนี่ป่ะนี่อันนี้ปิงเอ็นปิงเอ็นตัวนี้แม่นปิงเอ็นเสมอเออปิงเอ็นเสมอความแซ่บนี่ครับประกันบ่มีอ่าเต้น2 11 10
ือว่าตอนนี้ก็ค่ำมืดตื้อๆความมืดเกี่ยวเข้ามาความแสงสว่างจากดอกไฟก็เริ่มเป็นแสงประกายตามท้องฟ้าก็เป็นสีม่วงๆอากาศตอนนี้รู้สึกว่าเย็นหลายท่านผู้ชมเป็นอะไรสาวๆอากาศหนาวบ่หนาวตัวนี้จักองศาตัวนี้นะตัวนี้ติดลบติดลบว่ะโอ้ศูนย์ฤดูคนหนาวนี่ติดลบแล้วโคตรแปลกแล้วที่ว่าเพิ่นบ่ใส่เสื้อน่ะเพิ่นมาแต่ทำเหนือบ่แม่นเพิ่นมาแต่อันหิมะไล่บ่อย่าก็หิมะไม่แข็งแห้งเด้เนาะแข็งแห้งนี่ก็ยังสาวยังแซ่อันนี้สดอ่ะสดไปสดสดลูกหัวบ่มีเนี่ยสดสดจังบ่สดสดแต่บ่สดนะสดทันหาเนี่ย Good morning ตอนนี้เป็นช่วงเช้าๆเห็นแต่จะมีหมอกอยู่แถวน้องน้ำตอนนี้แม่นช่วงเช้าๆสิเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเช้าๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งจะท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ช่วงเช้าเช้าของอีกวันใหม่ถึงว่าอากาศก็โอ้ค่อนข้างว่าเย็นเติบแล้วท่านผู้ชมประมาณ18องศา17องศาตอนแต่ว่าตอน 3:00 น 4:00 นแม่น850องศาเฮาก็เห็นว่ามีผู้มีสายผู้มีสายน้ําแล้วก็มีแคมป์แต่ว่าอยู่กิจกรรมอยู่ที่กิจกรรมอยู่ที่สถานที่แห่งนี้แท้นี่ก็บ่มีหยังหลายนอกจากที่ว่าเฮามานอนแคมป์ประมาณนั้นท่านผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศตอนอยู่สวงถึงตอนเช้าๆก็สิประมาณนี้ที่ว่าผู้คนกำลังนอนหลับไหลบ่ย้อนยังบ่มื้อคืนนี้เขาจะกินกันเบิดคืนจะนั่งดินแต่ว่านี่ก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาเพื่อว่ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งช่วงนี้จะมิดเงียบดีแต่ว่าสวงสวยๆเนี่ยก็บุ้มๆกันอีกแล้วนี่เขาเจ้ามีการเสพการงั่นกันท่านผู้ชมเห็นบอกว่ามีไดโนเสาร์บรรยากาศช่วงเช้าเด้อนะ
โอ้เฮากะอยู่เทิงนั้นมันแม่นมีวัดมีวัดที่ว่าถ้าข้ามผู้ตัวนี้ไปน้อยนึงก็แม่นจะมีเป็นอ่างเป็นเขื่อนอ่างของเขื่อนน้ำงืมนะว่าวิวนี่สุดยอดเลยตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงครึ่ง6 โมงเช้าอยู่นี่ก็มีครัวสีสมเนอะท้ายตอนกลางเวียนมันมีเพลงหลายแล้วมันติดดิกสิทธิ์อันนี้เพื่อนสไตล์ไปเพื่อนยุโรปป่ะประมาณนั้นเนาะบรรยากาศตอนนี้เงียบเงียบบรรยากาศช่วงเช้าก็มีตูบให้นั่งอยู่นี่เป็นไผมาเที่ยวมาดินอยากนั่งตูบนั่งอยู่ก็มีตูบให้มีวงดนตรีฟุกซ่องมีแคมป์มีเต็นท์มีหยังล่ะก็ถือว่าครบครันสังเกตเบิ่งหมอกตกจนเปียกเลยเกวียน
ฮอดจุดนี้จึงค่อยเห็นหมอกหมอกอายน้ำนี่ไอ้น้ำคืนเป็นงอนใหม่เขาเอาต่อใหม่หักใหม่ที่ว่าเศษผุพังมาเอามาใส่มาวางใส่กันงามไปอีแบบเนาะดีไซน์อันนี้พิษคล้ายๆคือยังเกาะอยู่ประเทศนั่นยังเออมาผู้สาวมันตื่นขึ้นมาแต่เช้าถ่ายหูเสียดหมอกตกเว้ยเนาะกี โอ้ยเฮ้งหายกับปัดมาในแล้วนี่นะครับผู้ว่าวทางไฟบุเป็นเด่นนะเสื้อสีได้ว้ายคมเถอะตายแล้วตายแล้วไม่ได้หัวแล้วก็ไม่ได้ทุบต่อไม่ได้หัวละเอามีดได้ทุบไม่ได้ทุบได้ทุบไม่ทุบแล้วจะเขี่ยกันได้นอกเหมือนละมีดเห็นบ่แล้วกับบอกไก่ยังไงแม่ไอดีเลยใช่แต่ถ้าเกิดหน้าบ้างถ้าหอมมันใหญ่บังข้าวรามเจี๊ยนอะไรมากินกับตำบกุ้งแจวเผียดหน่อยนึงมีสีโอ้สุดยอดมาเด้อมาเด้อแซ่บแหงอิ่มแล้วกินข้าวแล้วไปหากินน้ำกันไปโอ้บางนี่ขายขาดอีกบ่พี่น้ำอยู่ไหนสวยใส่ถ้าจะกินน้ำมีน้ำอยู่ข้างยังกินน้ำเต้นกันมีจัดจัดนึ่งอิ่มหรอมาไหมตำบักคุ้งเขาทายตอนเบิร์ดกินข้าวหลามบอกแซ่บเลยเดี๋ยวมันเป็นยังเนาะท้องธรรมศาสตร์นึ่งกับจ้ามามันตู้ไม่ตู้กับมามันหมูจ้ะเพื่อนบ่าวบ่าวบ่าวไม่งานอยู่หรอกเพื่อนบ่าวต้องบ่าวมันบ่มีลูกอ่ะลูกมีแต่ลูกความคาดหวังอันเป็นวิดีโอนี่นะเอาแจ็คพื้นเบิ่งแม่ลองมาบอกขนาดงื้อเออนางก็ใส่สุดอันนั้นมันเป็นเศรษฐีลูกจุ๊ดคนมาสิน่ะลองก็งามแล้วได้เฮาก็ว่างามแล้วเนาะคือในที่คนถือหาแล้วโมโยมเอาได้เลยไอ้พ่อย่านบัวมันติดเพราะว่าเหมือนน่ารักไอ้ไฟมันนําเด้อนี่อ่ะลากไอ้ใส่ปัดแล้วบ่ได้ได้แต่สุดแนวเก่าแหละบ่มันบ่ได้แม่นสุดจังซี่สุดคือกับเราใดมื้อนั้นน่ะเออคือกับเรามาทําน้ําเอาไปทายเวลาทายฮู้แล้วลากกระท่วงตัวเองคือว่าตุ้ยใส่สุดก็งามนะใส่แล้วว่าบ่คือก็คืองามบ่ได้กินกับไปใส่ตีท้องเพิ่นว่าเฮาผมเห็นอยู่บ้านเนาะถามลูกงามบ่มันบ่งามมันก็ว่าบ่งามอย่าไปกันพอได้งามได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็พัดบ่พอใจงามเดี๋ยวจังว่าคือเนี่ยหน่อยแบบนี้จะได้กระไรบ่ได้นี่แต่งถูกน้ำเนี่ยแล้วสิจะขาดจานบ่อนุญาตเด้อจะออกมาไปไหนรักไอ้เป็นอย่างมันรูปแล้วมันจะออกมาแบบไหนเออไว้ก็สงสัยมันเป็นรูปแล้วนี่เป็นวิดีโอแต่มันเป็นเอาลองเปิดมันดูจากท่านผู้ชมบ่มีงานเลี้ยงใดที่ว่าจะบ่มีวันเหนื่อยล้ามาหอดจุดนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกเช่นเคยทีให้เกียรติติดตามรับส้มตั้งแต่ปีกายจนมาหอดปีนี้วางยิงว่าทัดผู้ส้มจะรับส้มตลอดไปและก็ขอขอบคุณขอบใจเอกสำหรับคลิปนี้คลิปการท่องเที่ยวนี้ที่ทัดผู้ส้มให้เกียรติรับส้มขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe แล้วก็จะมาเจอกันใหม่ในอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีปีใหม่แล้วเฮ้งๆรวยๆเด้อบาย